ันนี้เราจะมาหลอกล่อหน้ากำแพงพวกเขาจะไม่มีทางทายถูกแฝงตัวใกล้ชิดไม่มีทางจับได้เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงครับซุปตานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับเอาปรบมือสวัสดีครับพี่แก้มครับพี่บีพี่ราธาพี่มอสนะครับสวัสดีครับผมบอกพวกคุณก่อนเลยนะครับในระหว่างที่พวกคุณได้ซักซ้อมกันอยู่เนี่ยนักร้องหลังกำแพงได้แอบซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆและดูพวกคุณซักซ้อมกันอยู่แล้วเฮ้ยคุณได้เปรียบนะพี่มอสกับพี่ทาทาคนนี้มาด้วยกันถือว่าเป็นศิลปินเบอร์เดียวกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นใครครับเราแอบคิดว่าอาจจะเป็นนักร้องคู่หรือเปล่าแล้วเราเนี่ยเป็นนักร้องเพลงป๊อปเขาจะต้องเอาอีกฝั่งมานักร้องลูกทุ่งสุนทราภรณ์พี่ชิงแนวไปเลยคริสตี้โจนัสครับเราไปทางนั้นเลยพี่หนูก็อุตส่าห์จะพูดว่าพีทีบิวกินคนละเวเลยรายการนี้ชอบผักแบบนี้เชื่อใครไม่ได้เลยค่ะรายการนี้หลอกดาวตลอดจริงผมว่าเขาต้องเอาคนที่แบบเอาเสียงแบบคล้ายๆคนที่ผมรู้จักอะแต่จริงไม่ใช่คนนั้นอะไรเงี้ยน้องบอกได้เลยว่าไม่มีในหัวเลยไม่มีอะไรมาเลยแล้วบอกเลยคนอย่างนี้จะทายถูกเสมอเอาจริงไม่แน่เราไม่รู้เลยค่ะโอเคแต่จำได้ว่าคุณจะเป็นคนจริงจังมากเวลาเล่นเกมเป็นคนเอาชนะเหรอแต่ในเรื่องการทายเนี่ยถ้าพวกคุณไม่โปรเฟชชั่นอลไม่เป็นไ รเรามีผู้ช่วยที่เป็นโปรเฟชชั่นอลระดับประเทศและโกอินเตอร์แล้วด้วยวันนี้จะมาช่วยพวกคุณครับขอเสียงปรบมือกับรัศมีแขกครับโอ้โหเป็นไงวันนี้มาเจอพี่ๆเขาทั้ง4คนตื่นเต้นตื่นเต้นชอบใครหรือไม่ชอบใครจริงๆอะชอบหมดทุกคนเลยยกเว้นพิธีกรค่ะ ดีๆทำไมเข้าตัววะ ไม่ชอบหมดเลยอย่างพี่ทานี่จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเจอพี่ทาครั้งแรกคือบนเครื่องบินไปภูเก็ตแล้วนั่งไปด้วยกันใช่แล้วนั่งไปด้วยกันแล้วตัวนั้นตัวสั่นหมดเลยอ๋อโอ้เจอพี่ทาทาเทอร์โบแลนด์ค่ะก็เลยแบบโอ้ตายละโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่แขกจะช่วยทุกคนนะครับคนแรกของเราในวันนี้ครับน้องแก้มเชิญเลยเชิญพี่แขกเลยครับเริ่มคนแรกเลยครับน้องแก้มในการบอกใบ้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นกันก่อนเป็นเกมเลยนี่พอเป็นเกมปั๊บนี่เห็นไหมแววตาแห่งการเอาชนะเข้ามาเลยทันทีเขาแพ้ไม่ได้เรื่องเกมเรามาสนุกสนานนะทุกคนอย่าไปคิดอย่างงั้นเราคือความสนุกสนานเอาพี่เกมนี้ไม่ยากครับทายคำใบ้เดี๋ยวเราจะมีของแล้วเราจะให้พี่ๆเนี่ยเป็นคนบอกใบ้ได้คนละหนึ่งคำแล้วก็ทายว่าของอันนั้นคืออะไรถ้าถูกคือถูกเลยผิดคือผิดไม่มีจับเวลาขอมาครับชิ้นแรกครับเดี๋ยวให้พี่ๆทั้ง4คนได้ดูนะครับอ๋อดูสีหน้าไว้ก่อนนะแก้มนี่น้องเองนะคะถ้างั้นเราจะเริ่มบอกใบ้พี่มอสครับรู้ทำไมเราคิดดีไม่ได้เลยวะพี่ดาดาครับหวานอินอ๋อโอเคโดนัทคำตอบคือโดนัทถูกครับเฮ้ยพี่ขอบคุณมากค่ะนี่คือของชิ้นแรกได้คำใบ้ไปแล้วนะครับของชิ้นที่2มาเลยครับอ๋อขนนุ่มสัตว์ด่าผมทำไมใจเย็นๆก่อนนะครับพี่ไม่พอใจใครหรือเปล่าขนนุ่มสัตว์พี่มอสครับฟูสิงโตเสือกระต่ายหมีเออหมีทั้งนั้นอะคำตอบคือตุ๊กตาหมีก็เกือบใช่ป่ะให้ให้ให้ครับให้ครับใจดีนะใจดีของให้แหละต่อไปเป็นของชิ้นสุดท้ายนะครับเชิญทีมงานครับโอ้โหโอเคมีเสียงโอ้โหมีรีแอคของทุกคนงานเริ่มจากฝั่งพี่มอสใช่ไหมถนนจีนแดงกินถนจีนแดงกินผมรู้แล้วพี่เก่งมากอ่ะถ้าแกไม่ได้ก็เฉยๆเฮ้ยเอาแรงมากไม่รู้คิดดีๆค่อยๆคิดถนจีนแดงกินถนจีนแดงกินเอางี้ตอบคำๆเถอะไฟศัตรูมันแรงหน้าพี่ไม่หมดละแก้มถนนจีนแดงกินใช่กินได้คือถ้าพี่ว่าถนนได้นะอันนั้นไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างอื่นถนนจีนแดงกินไม่รู้อ่ะขนมจีบเหรอไม่รู้ตอบว่าขนมจีบครับขอคำตอบครับเยาวราชอ่ะ
เถียงมาสิพวกฉันผิดอะไรเห็นไหมถนนเออพี่ถูกถนนจีนแดงกินไม่เป็นไรตอนนี้ได้2คำใบ้นะครับช่วยกันได้อยู่ครับขอคำใบ้เลยคำใบ้แรกคือนักกีฬาครับโอ้สาธุขอเป็นผู้ชายสาธุนักกีฬาอุ้ยคิดว่าใครครับจำชื่อน้องเขาไม่ได้อ่ะสรุปเธอมาช่วยเขาหรือทำให้เขาแย่ลงเนี่ยทำไม่ได้ไปรูปต่อไปเลยนะครับคำใบ้สุดท้ายแล้วคำใบ้ต่อมาคือรูปของณเดชน์คุกิมิยะครับ oh, no. อะไรจ๊ะแขอะไรพี่แขออกมาได้จริงเหรอเขาเพิ่งแข่งเสร็จเลยนะนักกีฬาอะไรพูดเลยได้ไหมล่ะพูดได้ตอนนี้พูดชื่อได้เอามา500แล้วหนูพูดเลยโปรเวแพงมากช่วงนี้พี่โอ้ยอีซี่พาร์ทหมดอะเข้าไม่ได้อายเดี๋ยวข้างหลังด่าตายเลยไม่รู้ละถ้างั้นอยู่ที่การร้องเพลงจับเสียงให้ได้ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับได้ยินไหมค่ะของพี่ไดโนฟินค่ะในเวอร์ชันของแก้มวิชญานีและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับขอให้ทายถูกปรบมือเพื่อได้ดูกีฬาซะด้วยยากอ่ะณเดชน์ยังออฟมากเลยอ่ะนั่นดิมันไปลิงก์ยังไงกับณเดชน์อ่ะ one two 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 d in two two twoแววตาของความเครียดอยู่ตรงนั้นแล้วต่อให้มีรอยยิ้มก็เถอะข้าพเจ้าพอจะดูออกขอให้ทายถูกดั่งใจคิดเอาไว้ประมือกับแก้มวิชญานีอายุล่ะฟังจากเสียงเนื้อเสียงของเขาอายุประมาณไม่เกิน30มั้ยคะยอมไม่ได้คําใบ้ครับนักกีฬาน้องณเดชน์คําใบ้ที่ได้ตรง 100% ครับเราจะเริ่มบอกใบ้กันแล้วนะพี่แขครับอยากรู้ว่ารายการเลิกกี่โมงจะไปดักเขาที่ลานจอดรถเอาแม่ไปด้วยแม่เอางี้ใบ้แรกบอกเลยว่าฮอตมากนะตอนนี้ให้เลือกระหว่างกับคนคนนี้เอาคนนี้สิคะแขเอาไปทําอะไรกับพี่มาถึงพี่บีพิรพัฒน์ครับเขามีความแบบอินเตอร์อ่ะแค่เห็นหลังเมื่อกี้ยังแบบ
ท่เลยอ่ะแค่ข้างหลังนะแกอาจจะคิดไม่ได้คือมีความอินเตอร์แบบพี่อ่ะแต่ไม่ได้สดแบบเนี้ยเป็นนักแสดงเหรอคะหล่อมากสะพรึงมากอ่ะพี่เพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกที่พี่ธาราได้เจอแล้วก็ชอบน้องเขามากน้องเหรอพี่ไม่โกหกคือถ้าแก้มเห็นอาการพี่ตั้งแต่แรกเนี่ยพี่ไม่เคยแตกขนาดนี้เลยจะเป็นอาเซอร์ไบจันหรือจะเป็นญี่ปุ่นอาเซอร์ไบจันมาจากไหนอย่างอะไรใช่ก็ไปทางแบบมันมิกกันไงมันมิกมีความญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นเหรอขาวขาวเหรอเอาแล้วเมื่อกี้พี่แขบอกว่าแบบเหมือนพี่แขอ่ะไม่ใช่แค่ความลุคอินเตอร์ลุคอินเตอร์แต่ถ้าใหญ่อ่ะพี่ใหญ่กว่าพี่ดูละค่ะไม่มีใครอยากรู้ของแกเลยแขเดี๋ยวก่อนโหยหนูยังไม่มีในหัวเด้งออกมาเลยอ่ะลองคิดดูว่าจะเลือกเชื่อใครใครเชื่อได้บ้างแต่ตอนนี้สามารถพูดคุยกับนักร้องหลังกำแพงได้ด้วยตัวเองเชิญแก้มเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจ้าหญิงของดิสนีย์นะครับสวัสดีเจ้าหญิงของดิสนีย์เขารู้เออเขารู้ว่าเราพากย์เอลซ่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อย่างนี้เหรอใช่ก็รู้ผมก็ไปดูฟอลโล่ไอจีพี่ป่ะไม่ครับเขียนเลยนอกจากไม่ฟอลโล่เลยนะเขาบล็อกเลยนะพวกนี้บล็อกเลยบล็อกด้วยไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ได้ซีเรียสซีเรียสใช่ตอนนี้รู้จ้ะชอบร้องเพลงไหมคะปกติร้องบ้างร้องบ้างไม่ใช่ร้องบ้างครับเพราะนักร้องต้องร้องบ่อยชอบเล่นกีฬาเหรอคะจริงๆผมเป็นนักเทนนิสตั้งแต่มัธยมเป็นนักเทนนิสไม่เชื่อขอดูลูกเทนนิสได้ไหมคะอายุน้อยกว่า30ไหมคะน้อยกว่าครับเคยเจอกันไหมเคยเจอกันบ้างไหมคะจริงๆเราเคยเจอกันนะครับเคยเจอเหรอประมาณอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเหรออะไรอะอะไรอะเขาไม่ได้โกหกนะแกอาทิตย์ที่แล้วเหรอแม่หนูนึกออกแล้วที่เธอไปกับฉันไงไม่ใช่ฉันไปงานแต่งที่ยาย่าหญิงฉันเริ่มเข้าโครงและมีความเป็นญี่ปุ่นเล่นนักกีฬาน้องแน่แน่ตอนนี้นึกถึงใครน้องลุกใช่ไหมทำไมพี่เงียบกันอ่ะไม่ลุกขึ้นสินั่งทำไมใช่นักแสดงชื่อลุกโอเคฉันว่าใช่แน่เลยอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดก็ได้เธอหลอกฉันแล้วมาบอกว่าเพิ่งเจอกันวีคก่อนเคยเจอก็คือวีคก่อนหนูไปงานแต่งพี่ยาย่าหญิงครับไม่แล้วเธอที่เหลือเธอไม่มีงานเลยเหรอไม่มีว่างอ๋อถ้าเจอแสดงว่าต้องอยู่ในงานที่เราไปงานของแบบรวมดาราหรือว่าอะไรอย่างนี้ในงานเนี่ยคนเยอะจะตายก็ยังเจอใครบ้างอะถ้าเป็นผู้ชายอะก็เจอน้องลุกป๊อปไหนอะบอกใบอะไรกันอ่ะคุณช่วยอ่ะไม่เกือบหลุดไปว่าบอมธนินก็อ๋อเออมีน้องบอมด้วยน้องบอมมาได้หรออะไรก็เกิดขึ้นได้ในการนี้เขาจะเอาฉันไปชกมวยเลยเธอระวังหน้าแหกนะอยู่ไทยนานหรือยังคะอยู่มาตั้งแต่เกิดนะครับอยู่มาตั้งแต่เกิดครับความเสียงน้องมีสำเนียงบางอย่างน่าจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฉันบอกเธอแค่นี้แก้มอย่าไปปากว่าเป็นญี่ปุ่นเขาอาจจะดัดเสียงก็ได้ไม่เชื่อ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 ไม่ต้องราคานี้ไม่ใช่อะไรแล้วนะจื้อเหมือนจื้อใส่หมาเลยอ่ะเฮ้ยพี่เองไม่คือพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยในหัวมันแบลงมากครับพอน้องบอกว่าเจอกันวีคก่อนครับมันไม่ไกลมากคิดเยอะไปเฮ้ยแต่หนูแบบคืออย่างงี้พี่แก้มเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเวลาโดนหลอกอะไรเนี่ยมันน่าสงสารนะเต้นให้ดูได้ไหมคะให้พี่เอฟเฟคกลับมาให้หนูหน่อยค่ะว่าเขาเต้นท่าไหนเอาเพลงมาทำอะไรก็น่ารักน่ารักใช่ไหมเออแล้วแม่ไม่เต้นให้หนูดูเลยหนูไม่รู้เลยว่าน้องเต้นยังไงดนตรีชอบที่สะบัดผมด้วยเหมือนเปียบเลยเท่าที่พี่เห็นไม่เต้นอย่างนั้นน้องเต้นอย่างนี้เออขาอะไรอ่ะ
เมื่อกี้เขาเต้นอย่างนี้พี่ลูกพี่ดูในรายการนี้ไม่ก็จริงจริงเดี๋ยวว่าพี่บีบอกว่าน้องเขาไม่ได้เต้นแบบนั้นนี่เฮ้ยเขาเต้นยังไงอะพี่บีเขาเต้นแบบไหนครับพี่บีเขาชอบเต้นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยพี่เมียพี่ดูในรายการเนี่ยตกลงรายการทำเสียบุคลิกกันผมไม่สี่คนที่บอกชื่อเลยแล้วกันนะครับบิลกินครับบิลกินครับลุกลุกครับน้องกันตะพลกันตะพลครับบอมธนินบอมธนินครับนี่คือสี่ชื่อจากพวกเราครับและแก้มต้องฟันธงแล้วครับพอเข้าจริงๆเราก็รู้สึกจริงจังนั่นแหละเนาะใช่มันน่าจะต้องเชื่อสัญชาตญาณแรกเลยแต่ว่าพี่ว่าแก้มเก่งอยู่แล้วใช่พี่ไม่ได้ประชดใช่ไหมคะพี่พูดความจริงแก้มอย่าทรยศเราแล้วกันพอถึงตอนเราอ่ะได้เลยแม่ไม่โกหกหนูแก้มพี่มอสเชื่อได้ที่ไหนเมียก็ยังหลอกเลยแล้วแก้มเป็นใครฟันธงว่าเขาคือน้องลุกค่ะนักร้องหลังกำแพงคือน้องลุกลุกนะครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาสวัสดีครับน้องลูกครับเชิญครับน้องลูกเชิญเลยครับลูกตัวนี้เลยน้องลูกไม่เธอเป็นอะไรฉันไม่คิดว่าจะมาไงงานเข้าไปกัน200 300ทำไมจำนองได้คนเดียวทำไมคนนี้ได้ไม่เอาจริงๆป่ะเพราะว่าคำใบไม่ใช่เพราะคำใบเพราะมันนั่นแหละใช่ก็คำใบน้องอะถ้าไม่ได้บอกอันนี้ไปคิดว่าเป็นใครจริงๆพี่อ่ะก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นน้องเพราะว่าด้วยคำใบแล้วเสียงเพราะว่าเสียงอ่ะเราฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ได้มีความเป็นแบบไทยแอคเซนต์แบบชัดเจนมากเงี้ยยังมีอินเตอร์ใช่มีอินเตอร์อยู่แล้วพอบอกว่ายิ่งแบบญี่ปุ่นเนี่ยพอมันเป็นณเดชน์เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นจริงๆคำใบมันตรงมากแล้วมันหลีกไปทางอื่นยากแล้วนะนี่อยู่ไทยนานยัง4ปีครับอ๋อเพิ่งมาอยู่ไทย4ปีโหแต่ภาษาคือเข้าใจใช่ครับเป็นนักกีฬาเทนนิสตั้งแต่สมัยไฮสคูลเงี้ยเหรอฮะเล่นมัธยมแบบอายุ14ถึง17อะไรเงี้ยขอบคุณมากครับทุกคนที่แบบช่วยแบบปั่นให้มันไปทางอื่นนอกจากลูกขอบคุณครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่หลุดอยู่ดีภูมิใจที่เราเชื่อมั่นในตัวเองต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอน้องมาด้วยอย่างเงี้ยดีใจมากขอบคุณมากค่ะที่มาร้องด้วยกันแล้วแบบเค้าร้องอ่ะเอาจริงๆเค้าสามารถเป็นนักร้องได้เลยเพราะว่าอย่าเลยเดี๋ยวลําบากอย่าเลยเป็นอีกครั้งนึงที่ดีใจมากได้ร้องเพลงกับน้องที่เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เป็นอีกคนที่มีความสามารถมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากให้พูดถึงแก้มหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้ได้ร้องเพลงกับแก้มคือเขาคือคนที่ร้องเพลงเพราะที่สุดคนนึงของเมืองไทยเลยลูกใช่ๆรู้สึกด้วยเหมือนกันแบบมีไลน์แบบถ้าภาษาอังกฤษจาก Ariana Grande คือแบบไลน์คือ flow แล้วสวยมากด้วยโอ้ขอบคุณมากค่ะให้ทั้งคู่ฝากผลงานก่อนแล้วกันนะครับน้องแก้มตอนนี้ติดตามอะไรน้องแก้มได้บ้างครับค่ะก็จะมีนอกจาก
เพลงที่ปล่อยไปตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอีกเพลงนึงซึ่งก็เป็นเพลงจากละครค่ะใช่โอเคก็ไปติดตามฟังกันได้โอเคน้องชายครับเชิญครับจะมีซีรีส์เรื่องใหม่นะครับชื่อดอนวานที่รักมันคือชื่อเหรอมันคือชื่อคนมั้ยชื่อของผมครับในเรื่องอ๋อโอเคชื่อคนเลยดอนวานที่รักติดตามผลงานของทั้งคู่ได้วันนี้เข้ามาดั่งใจกันแล้วครับเขาทายถูกถือว่าวินไม่มีอะไรทำลายความมั่นใจของเธอได้จริงๆทายถูกวินไปแบบสบายๆเลยครับสำหรับคู่ของคุณแก้มและหนุ่มลูกครึ่งสุดหล่อลุคอิชิคาวะคิวต่อไปถึงตาหนุ่มดีโวเสียงดีบีพีรพัฒน์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรรออยู่ช่วงหน้ารู้กันต่อไปจะแกงละเราต้องแกงเราไม่ใช่ช่วยเฮ้ยช่วยดิช่วยต้องมาคาดหวังกันดีมีแต่ภาพโอ้ยลืมไปดูกับรถติดนู่นพี่บีอยากถูกหนูไม่รู้ตัวเลยตอนหนูทำอันเนี้ยมาถึงพี่บีพีรพัฒน์บ้างครับคู่แรกเขาวินไปแล้วนะครับพี่บีมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับโอ้ไม่ใช่เรื่องว่าทายถูกนะมั่นใจกับคนเหล่านี้เนี่ยครับพี่บีมั่นใจหนูได้เมื่อกี้ทานไม่ได้โกหกน้องแก้วใช่ใช่ทานไม่โกหกจริงอย่างพี่แขนนี่แหละครับอื้อหือพี่บีพูดเลยว่าหนูตอนผมไม่ได้พูดนะผมไม่พูดนะลองดูว่าเชื่อใครได้ครับเดี๋ยวผมมีคำใบ้ให้ก่อนสำหรับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2คนนี้นะครับโอเคผิวขาวหน้าคมผมสั้นจินตลาภูลาภจินตลาภูลาภพี่เจี๊ยบโสภิณภาโอ้ใช่เลยคือไทป์นี้เลยน้องพลอยหอวังพลอยหอวังลึกกว่านั้นครับความรู้ระดับเทพได้เกียรตินิยมอันดับ1เข้าวงการจากการประกวดครับความสามารถไม่ต้องพูดถึงครับพิธีกรก็ทำแล้วผลงานเพลงก็มีการแสดงก็มีนะครับและผลงานล่าสุดเนี่ยดังไกลไปถึงต่างประเทศด้วยเฮ้ยก็หนังที่น้องพลอยเล่นไงพลอยใช่ลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่าแบ็คพิงค์ค่าตัวเขายังต่ออยู่เลยผมรู้แล้วว่าเชื่อใครไม่ได้และความโดดเด่นของนักร้องหลังกำแพงคนนี้คืออยู่ที่เสียงครับร้องเพลงก็ดีเป็นดีเจก็ปังพี่อ้อมสุนิสาพี่อ้อมสุนิสาอ๋อพี่อ้อมสุนิสาดีเจใช่เลยอ้อมเกียรตินิยมด้วยไหมเกียรตินิยมและนี่คือคำบอกใบ้จากหลามแพงฝากมาบอกด้วยนะครับว่าชื่อของเขาเหมือนนางเอกดังคนหนึ่งและหน้าของเขาเหมือนภรรยาซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยคนหนึ่งโอ้โหใครวะโคตรยากเลยอ่ะพี่บีฟังเสียงโอเคเพลงอะไรครับวันนี้ที่พี่บีร้องวันนี้ร้องเพลงทางของฝุ่นจากอะตอมชนะกันครับโหอยากฟังเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของพี่บีโคตรเลยอ่ะเชียร์เลยและอยากฟังมากครับปรบมือโอเคใครวะเดี๋ยวซ้อมเพลงด้วยครับอย่าให้ฉันรักเธอไว้อาจจะเป็นเสียงพูดเก่งอยากตรงนี้ยังอยู่ไกลอุ๊ยแม่มาแล้วตัวเล็กใครหน้าใครอ่ะยากมากฟังเสียงพี่ฟังเสียงช่วยได้ในระดับหนึ่งพี่บีครับขอให้ทายถูกเดี๋ยวพวกเราจะช่วยพี่เองนะครับไว้ใจพวกเราสิครับไว้ใจนะคะดูสีหน้าแล้วถอนหายใจโอเคพร้อมนะครับปรบมือกับพี่บีพีรพัฒน์ครับที่จะทำให้เธอเป็น
สุขอย่างนั้นเธอควรได้เจอทางที่ดีวันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่าและวันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้เวอร์ชันนี้โคตรดีเลยเอาจริงว้าวเป็นเวอร์ชันที่ดีมากเหมือนเสียงจะคุ้นๆไหมพี่บีคุ้นมากอ่ะคุ้นไหมผมให้พี่วิเคราะห์ก่อนแต่ก่อนอื่นพี่ช่วยใช้ไมค์ด้วยครับพี่เป็นนักร้องครับผมโทษครับเขาเป็นนักร้องมีทักษะในการร้องเพลงมากมากคนหนึ่งเลยอ่ะในประเทศไทยเลยครับแล้วเสียงมันมีเทคนิคหลายๆอย่างที่มีความคล้ายกับหลายๆคนด้วยร้องมีความมีลิเดียอยู่ตรงนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยคือร้องกับบีเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ถ้าร้องคู่กับพี่จะดีกว่านี้เพื่ออะไรฮะอันนี้คือเพื่ออะไรครับอยากรู้เพื่ออะไรก่อนพยายามทำลายประสาทเขาแสดงว่าผมเข้าใกล้ความจริงแล้วถึงได้มาป่วนผมใช่ไหมคิดว่าอายุประมาณไหนพี่ว่าไม่เกิน30ไม่เกิน30มีชื่อใครบ้างในหัวหน้าใครลอยมาบ้างโอ้โหไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวนะเขาเป็นคนเก่งด้วยนะในโซเชียลก็คือดังในโซเชียลด้วยโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วเอางี้เราให้บอกไปกันเลยทุกคนเหมือนอัดอั้นพี่แขเชิญครับไม่ขอทักทายหน่อยสิข้าวสบายดีเนาะดีฝากบอกเรื่องคิดถึงเราสามารถอย่างนี้กันได้เลยเหรอคะใช่ให้พี่เล่าเรื่องผู้ชายพี่เราพี่นั่งเล่าได้นะมีเวลาไหมครับชอบเสื้อพี่แขวันนี้จังเลยอ่ะเซ็กซี่โอ้ยเป็นเสื้อเซ็กซี่ใส่กับเสื่อมค่ะไม่เลยบอกบ้านพี่บีหน่อยT U V T U V เอาแล้วก็ไง V ไงโอเคโอเคโอเคก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเทปออนแล้วก็ไปย้อนดูเอาครับแก้มครับเชิญครับเจอกันตั้งแต่เด็กเจอกับแก้มตั้งแต่เด็กครับลูกครับสูงเท่าพี่สูงเท่าพี่บีสีผมทองผมสีทองพี่ตาทาครับสดใสรุ่นใหม่พี่มอสครับเขาเคยอยู่ในวงนักร้อง3คนนะตัวเล็กสเปคออสเลยอ่ะฮะออสนี่ใครคะออสนี่ใครออสนี่ใครออสนี่แม่ผมพ่อชื่อเม้งแม่ชื่อออสเลยออกมาเป็นมอสแต่ดีที่พ่อไม่แต่งงานกับแฟนเก่าไงแฟนเก่าพ่อชื่ออ๋อย
เกี่ยวอะไรกับน้องเขาเนี่ยไม่เกี่ยวแค่อยากเล่าให้ฟังเอาเวลาของผมคืนมาอันนี้การบอกใบ้ของเราพี่บีครับลองสอบถามนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเคยร้องเพลงด้วยกันไหมครับถ้าร้องด้วยกันยังไม่เคยนะคะเคยเจอกันในงานบ้างไหมครับเจอบ้างแต่ว่าพี่บีไม่เคยมองหนูอยู่ในสายตาเลยอุ้ยตายแล้วพี่บีทำไมเป็นคนแบบนี้พี่บีอย่าแก้มอย่าไม่ต้องมันบอกแก้มไม่ต้องพูดเฮ้ไม่พูดค่ะพูดล้อเล่นล้อเล่นมีแฟนหรือยังครับอืมมีก็ได้ค่ะมีก็ได้ครับชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยอักษรวแหวนใช่ไหมครับคือถ้าตอบมันก็เฉลยเลยอะค่ะตอบไม่ได้แหมแฟนเป็นคนในวงการไหมครับอยู่ในวงการค่ะหล่อด้วยหล่อด้วยผมได้มาชื่อหนึ่งแล้วชื่อน้องวีวีวิโอเลตพี่แขทำไมพี่แขดูตื่นเต้นนะวันนี้มันเป็นการแสดงเดี๋ยวให้พวกเราใบ้เพิ่มอยากใบ้เกี่ยวกับอะไรเชิญเลยครับเอาได้แบบพี่แขก่อนเลยสนิทพระเอกเขาสนิทกับพระเอกคนหนึ่งเพลงฮิตวงการเขามาจากงานประกวดนะครับอะไรนะอะไรนะผมต้องการล่ามครับประกวดเขาพูดว่าเข้าวงการมาจากการประกวดนะครับประกวดน้องเขาปล่อยซิงเกิลมาเขาดังนะดังทุกเพลงดังทุกเพลงแล้วเพลงเขามีท่าเต้นด้วยไหนไหนอะไรอ่ะพี่ขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับพี่เอาชีวิตไว้ข้าวสูตรหนูคืนมาให้หนูหมดเลยได้ไหมพี่ผู้สาวชอบไปจริงๆนี่อะไรฮะแอลโอ้ชัดแล้วพอแล้วเออชัดไปอุ๊ยแพรวคณิตกุลมีอีกหนึ่งชื่อมาคือแพรวคณิตกุลพี่หมอนะอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ผมสับสนมากเลยอ่ะพวกคุณมานั่งกัน5คนไม่ช่วยอะไรผมเลยเหรอครับดูแล้วท่าจะลำบากไม่น้อยเลยครับคุณบีเขาจะจับไตหลังกำแพงหมายเลข2คุณส้มมารีได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อผมจะทุกคนบอกมาแค่พยางค์เดียวนะครับเริ่มจากพี่แขครับมองตาพี่ด้วยเหรอว่าตายจะบอกว่าพอเป็นผู้หญิงนะแข็งเงียบจ้ะใช่บรรยากาศแบบคนละเรื่องเลยแก้มครับ1พยางสีสีลูกครับแกงแกงครับผลไม้แอนครับงงงอะไรวะเนี่ยผลไม้ด้วยส้มเหรอส้มมารีเหรอเราทำไมนิ่งกันหมดอ่ะเนี่ยแล้วพวกเราก็นิ่งกันแล้วก็มีพี่รุ่นจับสังเกตได้อะไรเงี้ยพี่บีเครียดไหมคะเครียดมากเลยอ่ะหนูเข้าใจค่ะหนูเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนเดี๋ยวหนูใบให้นิดนึงโอเคขอบคุณมากครับไม้พี่บีเป็นสีทองถูกไหมคะครับจะบอกว่าของเราอ่ะก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาเหมือนกันเป็นสีอื่นๆงงกว่าเดิมครับผมทางนั้นผมให้ทั้ง5คนบอกชื่อของนักร้องหลังกำแพงครับเชิญครับพี่มอสแพรวคูณ3แพรวคณิตกุลครับพี่ทาทาครับมารีลูกครับแอลลี่น้องแอลลี่ครับแก้มครับพลอยชมพูพลอยชมพูก็เข้าพลอยชมพูครับพี่แขครับวีโอเลตบอกชื่อหมดแล้วครับพี่บีโอ้เอานะฟันตรงครับพี่บีครับนักร้องหลังกำแพงคือใครครับรอได้ไหมไม่รอจะกลับบ้านหาลูก ผมน้องวีโอเลตนะครับฟันธงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือวีโอเลตนะครับอย่างที่พี่แขได้บอกเอาไว้มาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาทำไมหัวเราะอย่างนั้นน่ะทางคงก็รู้เรารู้ดี
ทำให้เธอเป็นสุขอย่างนั้นควรได้จบทางที่ดีวันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่าและวันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงฉันฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่คอยเธอไปได้ดีกับทางขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอให้เธอเจอกับสิ่งที่เธอเคยฝันฉันคนนี้ดีไม่พอที่จะพาเธอไปตรงนั้นฉันจะยอมปล่อยไปจะเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าบอกว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันถ้านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่คอยเธอไปได้ดีกับทางฉันไม่เป็นไรแค่คอยเธอไปได้ดีกับทางของเธอพี่บีชื่อมาถูกแล้วว่าใช่ตอนแรกตกใจเลยว่าแบบอยู่ดีๆพี่บีก็ส้มมาลีแล้วก็แบบเออไม่น่าเลยอ่ะผมว่าถ้าไม่ใช่วีต้องเป็นส้มแต่มีใครบางคนน่ะทำให้ผมไหวเขวอยู่ท่านี้ตลอดเวลาซื้อผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครบางคนเฮ้ยแต่เสียงเหมือนเสียงเหมือนพี่เสียงทำให้ทีมเราเจ๊งมากเลยรู้ป่ะว่าหนูไม่ได้โกหกเขาเลยโดนยับแน่นอนใช่พี่ทาไม่โกหกเลยแต่พี่มอสเล่นทุกคนเลยคนละไม้มาลีใช่ตอนแรกหนูตกใจมากแบบทำไมทุกคนจริงใจขนาดนี้ตอนหนูมานะมีแต่คนปั่นก็เมื่อกี้ที่เขาบอกใบด้วยตัวเขาเองคือว่าอย่างไม้พี่บีอ่ะสีทองไม้เขาก็ไม่ใช่ปกติเหมือนกันเป็นไม้สีส้มใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่กล้าพูดว่าไม้หนูสีส้มเพราะไม่งั้นมันก็จะชัดเลยชัดไปเคยร้องเพลงกับส้มไหมพี่บีไม่เคยไม่เคยค่ะเคยแบบว่าเจอกันผ่านๆตามงานใช่ก็ถึงได้จำเสียงไม่ได้เพราะถ้าเคยร้องด้วยกันเป็นเดียเป็นชาอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นอนเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ร้องกับน้องคือเราเห็นกันมาตลอดนะฮะแล้วก็เราเคยอยู่ค่ายเดียวกันด้วยแต่ว่าเราไม่เคยได้ร่วมงานกันแล้วก็วันนี้คือไม่เห็นว่าเป็นใครแต่ฟังด้วยเสียงอ่ะคือแบบของจริงแหละแล้วก็ไม่สงสัยเลยว่าทำไมน้องถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เจ๋งมากๆพี่แฮปปี้มากๆนะครับที่ได้ร้องกับน้องวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ในมุมนักร้องด้วยกันมันคงแบบหนูลอยแล้วเออนะแบบคงภูมิใจและดีใจอ่ะขอบคุณค่ะอยากบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะพอได้รู้ว่าจะได้ร้องกับพี่วีก็คือแบบหนูสั่นมากค่ะแล้วก็แต่รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติกับชีวิตมากๆเลยค่ะที่ได้ร้องกับพี่วีเป็นเกียรติครับขอบคุณมากเลยค่ะแต่เวอร์ชันนี้ดีนะจริงๆแล้วเวอร์ชันนี้เป็นการฟีเจอริ่งกันที่ดีมากๆเลยอ่ะฝากผลงานได้เลยครับทั้งคู่นะครับขออนุญาตเริ่มจากพี่วีแล้วกันครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างผมกำลังจะมีเพลงใหม่นะครับก็เป็นเพลงฟีเจอริ่งกับน้องลำไยก็จะเป็นแบบ R&B บวกกับลูกทุ่งอะไรเงี้ยมาเจอกันครับก็จะเป็นแนวใหม่ๆให้ฟังกันปีนี้แน่นอนครับปีนี้ได้ฟังกันแน่นอนซิงเกิลใหม่จากพี่บีบริพัตรนะครับครับผมส้มละครับค่ะก็ของส้มก็มีเพิ่งปล่อยอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตค่ะชื่ออัลบั้มว่าลาลืนค่ะแล้วก็รวมถึงวันที่2 กรกฎาคมนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตด้วยดีใจด้วยดี
ใจด้วยจัดที่ไหนอะไรยังไงจัดที่ Central World ชั้น8ค่ะใช่ค่ะบัตรก็ซื้อได้ที่ The Concert ค่ะไปซื้อได้ที่ The Concert ใช่ไหมครับโอเคคู่ที่2ครับทายผิดถือว่า failถึงจะทายผิดเฟลแต่ก็เป็นคู่ฟีเจอริ่งที่ลงตัวเสียงไพเราะทั้งคู่จริงๆครับคุณบีพีรพัฒน์และคุณส้มมารีคิวต่อไปคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นักร้องยุค90คุณมอสและคุณทาทาพี่มอสครับมีเพลงหนึ่งชอบมากตอนเด็กเพลงอะไรเพียงเพี้ยนเพื่อนเพียงเพื่อนอยากฟังสักครั้งหนึ่งพี่น้องลูกก็ยังไม่เกิดเลยแนะนำน้องลูกด้วยว่าเพลงนี้มันเป็นมายังไงอะไรยังไงดิซองเพียนเป็นเพลงว่าเป็นหมู่กันเมาหักกันเนี่ยจังหวะเขาหักกันอยู่บ่ได้ได้กันอยู่บ่ได้กันอยู่บ่บ่ได้กันอยากได้กันเพราะว่าบ่ได้กันเพราะว่ามีเหตุผลเขาหักกันบ่ได้ understand โอเคอันนี้คือเพลงรักเกี่ยวกับเขาเลิกกันเพราะอะไรเขาเป็นเพื่อนกันแอบรักกันอ๋อโอเคอยากให้เธอรู้สึกอยากให้เธอเข้าใจบางอย่างที่มันทรมานฉันก็คือความรู้สึกเก็บมันนานแสนนานเหลือเกินที่เธอคงไม่เคยรู้นั่นคือใจของฉันให้กับเธอคนนี้คนเดียวมีสิคุณอยากให้เธอรู้สึกอยากให้เธอเข้าใจบางอย่างที่มันทรมานฉันก็คือความรู้สึกเก็บมันนานแสนนานเหลือเกินที่เธอคงไม่เคยรู้นั่นคือใจของฉันให้กับเธอคนนี้คนเดียวเอามาเอานะเอาจริงเลยทุกฝ่ายพร้อมคู่สุดท้ายในวันนี้ครับพี่มอสพี่ทาทานี่คือยุค90ต้องรู้จักทุกคนเอาจริงๆแล้ววันนี้เป็นบุญเรานะใช่ค่ะที่เขายังมีชีวิตอยู่นะหมายถึงเป็นมีลูกเป็นบุญหูของเราที่ได้ยินเขามาร้องเพลงด้วยกันกังวลอะไรมากที่สุดกังวลว่าจะมา2คนเนี่ยแล้วแบบต้องไม่รู้จะทายใครใช่เพราะเทปก่อนหน้านี้คู่อื่นน่ะพี่เขามีดแทงกันเลยนะพูดไหนตกลงกันไม่ได้เราไม่ขนาดนั้นเราไม่เล่นกันถึงตายเมื่อกี้เราเล่นเกมทายคำใบ้ไปแล้วคราวนี้เป็นกล่องคำใบ้บ้างครับเห็นอยู่ข้างหน้าของซุปตาที่นั่งอยู่ทั้ง5คนแล้วเราจะมีกล่องวางไว้ในนั้นจะมีสิ่งของหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักร้องหลังกำแพงเริ่มจากฝั่งของพี่แขก่อนละกันพี่แขครับเปิดกล่องครับแล้วหยิบขึ้นมาว่ามันคืออะไรมะพร้าวลิงเหรอลิงมะพร้าวมะพร้าวอยู่เกาะทะเลน้ำมะพร้าวล้างหน้าไม่ใช่ฮะอันนั้นไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ยังนึกไม่ออกอ่ะยังเป็นชื่อไม่ได้อ่ะแก้มครับมงกุฎโหเป็นนางงามไม่มงแล้วทำไมแขกไม่ได้มงอ่ะแล้วมงอยู่ที่แก้มเออนี่ไปสู่จักรวาลไปแล้วไม่กลับแล้วนะคะรอมะพร้าวคือภาคใต้ปะภาคใต้ใช่ไหมนางงามที่เป็นคนใต้มีใครบ้างใครครับนึกถึงใครก็สมบัติทองเลยอุ้ยเมย่าตอนนี้มีลูกมะพร้าวมีมงกุฎนะครับน้องลุกครับดอกไม้มันก็จะเกี่ยวเรื่องของความสวยงามอยู่นะผมว่าเป็นคนทำสวนปูปัญญาสวนดอกไม้โอ้ของส้มครับของส้มคือเป็นคำใบ้ครับเป็นรูปของป้ารัตนาติช่าแล้วลีน่าจังคือ3คนนี้ตอนนี้เล่นโซเชียลกันหมดเลยหรือเขาจะดังในโซเชียลมีเดียใช่ยูทูบเบอร์ซัมติงอะไรประมาณนั้นไม่แน่ใจขอพี่ดีครับคนสุดท้ายครับอะไรอ่ะปารีสหอยเฟลลูกครึ่งฝรั่งเศสลูกครึ่งฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสได้พูดฝรั่งเศสได้มันเป็นไปได้หมดเลยแต่มันยังไม่ค่อยจับประเด็นได้สักเท่าไหร่ร้องเพลงและจับเสียงอย่างเดียวครับซึ่งพี่มอสก็แกล้งคนอื่นไว้เยอะด้วยพี่ราธาเนี่ยไม่ได้แกล้งใครเลยแต่ถือว่าเป็นเบอร์เดียวกันต้องร่วมใจกันเพลงอะไรครับวันนี้ที่จะร้องเหนื่อยไหม
อันนี้คือถามผมเหรอฮะบอกอยู่อ๋อเพลงมาจากพี่เบิร์ดธงชัยครับครับผมในเวอร์ชั่นของพี่มอสพี่ทาทาและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับขอให้ทายถูกครับปรบมือลูกเป็นคนใต้ไหมแม่เป็นคนใต้นะอะไรวะมะพร้าวเนี่ยมันมาเรียนศิลป์ฝรั่งเศสเขาอยู่ภูเก็ตเปล่าเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยคำใบ้ที่ได้มายังยากที่จะช่วยพี่มอสและพี่ทาทาอยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าใครคือหลังกำแพงหมายเลข3ช่วงหน้าห้ามพลาดคู่สุดท้ายในวันนี้ครับขอให้ทายถูกนี่อยากฟังพวกพี่2คนร้องเพลงกันมากและอยากรู้เหมือนกันว่าหลังกำแพงคือใครครับปรบมือกับพี่มอสพี่ทาทาRadio-pod กันเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยทุกครั้งพร้อมรอยน้ำตากับความทุกข์ที่มีมาเพื่อมาระบายเมื่อคนที่เธอรักเขาไม่เคยแคร์และเหมือนโดนเขารังแกอยู่รำไปไม่อยากจะถามเธอให้เสียบรรยากาศว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วงใยและอยากรู้เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำสิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูคอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยบุญที่ฉันทำมามันเกิดขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมฉันรู้อะไรมั่นใจอะไรมาครับแม่มั่นใจอะไรแม่มั่นใจมากฉันรักคนคนนี้มากที่สุดรักมากคือขึ้นมารู้เลยเอาละก็เล่นลูกแต่จะบอกเลยว่าพอขึ้นมาก็รู้แล้วรู้เลยถ้าไม่มีพี่คนนี้ทาอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องด้วยเพราะเขาคือคนที่ทำให้ทาอยากเป็นนักร้องว้าวที่พูดกันอยู่ว่ามั่นใจแน่ๆคือใครพี่ตินาอันนี้บ้านอยู่บางนาที่บ้านอยู่แจ้งวัฒนะมาคนละที่เขาเป็นนักร้องยุค90ที่โอ้ยอุ้ยพี่ชาระวังครับพี่อ่ะเฮ้ยพี่อย่ามัวคนที่ฟังหนูจริงจังมากพี่หยุดหลอกตัวเองทุกอย่างได้แล้วนี่พี่นะนี่พี่ถ้าเกิดไม่ใช่พี่คนนี้คือเขามากอ่ะ
อย่างนั้นเลยอ่ะคิตินาจำเสียงเขาได้เลยเหรอจำได้เสียงนี้มีคนเดียวในโลกแต่เดี๋ยวก่อนนะงงตรงไหนรู้ป่ะงงมงกุฎอ่ะพี่ชาเคยเป็นพิธีกรมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะจริงอย่าไปบอกเขาเยอะสิเราต้องบอกเขาแขแข I can trust you yes mom you can มงกุฎสั่นแล้วนะคะคือเอาอย่างเงี้ยใบ้อะไรกันมาทักก็จะพี่ตินาพูดอย่างงี้ใช่ไหมใช่ว่าพวกหนูใบ้อะไรก็จะพี่ตินาพี่ตินาพวกเรากลับบ้านไปไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยจะมาใบ้หนูช่วยพี่ได้ไหมคะจริงๆอ่ะพี่สองคนแบบมาเกือบถูกละ90เหมือนกันค่ะแต่เป็นพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อจริงคล้ายๆชื่อหนูเลยส้มอมราเปล่าไม่รู้หรอกพี่เองถ้าอยู่90แล้วชื่อเหมือนส้มก็มีพี่เพราะพี่ชื่ออมิตามารีอุ๊ยฉะนั้นคนเนี้ยพี่ตีนาโทษนะคะแม่วันนี้แม่ไม่ได้ดูตั้งใจนะแม่ดูพร้อมตบมากเลยอ่ะแม่ขึ้นมาตั้งแต่ก่อนถ่ายรายการแล้วล่ะไม่รู้แม่ขึ้นอะไรมาไม่กล้าไปเลยสวยมากเป็นน้องผมได้เป็นน้องของลูกได้เฮ้ยมันมาเว้ยแล้วก็เคยเล่นละครเวทีด้วยเคยเล่นละครเวทีด้วยครับลูกอย่าทำให้พี่แขวะลูกจริงเป็นสาว 2,000 ปีชอบผลงานของเขาไหมชอบมากอย่างเช่นเพลงอะไรนะบอกว่ารักสักแต่นี้โหดเร็วๆแม่เอาตัวรอดได้ดีพี่มอสก็สนิทไม่ๆๆเนี่ยฟังเขาไม่รู้เรื่องพี่กับไอ้นี่เหมือนกันน่ะโหตีกันอ่ะวันนี้ตีกันอ่ะไม่ที่หนูบอกพี่ที่นาก็แต่พี่ชาพี่ก็สนิทความจริงที่เธอต้องฟังนะคะจริงที่เธอต้องฟังความจริงที่เธอแกล้งลืมมันถึงฉันยังใจสั่นๆพอค่ะลิขสิทธิ์แม่เกิดแปดคำตาตาเปล่าอ่ะอะไรนะคะอะไรคือตาตาคือตาตาก็คือคุณป้าภาษาฝรั่งเศสคือเรย์เขาจะเรียกพี่ตีนาว่าตาตาอ๋อเป็นภาษาฝรั่งเศสพี่ตีนาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไงบองชูอ่านี่ไงนี่บอกพูดได้เนียงโซยสเดย์เซเดย์เสเดียงองปรองไอชิบังกบดาบิกูเฮ้ยไม่นอนเขาสู้คนเฮ้ยนอนเลิศพี่มีสามียังครับมีแล้วค่ะมีแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมีกี่คนครับไม่ใช่ของสะสมมีแล้วอ่ะตาตาอ่ะทำไมดูตันๆดูไม่มั่นใจแล้วอ่ะพี่อยู่วงการมานานแค่ไหนแล้วคะหนูเป็นรุ่นน้องพี่ค่ะเป็นรุ่นน้องพี่ตาตาครับคิดให้ดีนะถึงบอกว่ามั่นใจแน่หรือเปล่าหนูเพิ่งเจอพี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะนัดมิเลียนัดมิเลียไม่ได้เจอทำไม่ได้เจอพี่นัทเลยพี่เจองานหญิงงานหญิงแล้วทักกับพี่มอสหรือเปล่าครับไม่ได้ทักค่ะไม่ได้ทักครับเพราะว่าผมไปแป๊บเดียวเองไม่เมาอยู่ครับไม่มีอะไรฮะแล้วผมมาถ่ายรูปขอด้วยนัทมิเลียเข้าข่ายมาชากับนัทมิเลียกำลังจะมีคอนเสิร์ตปีนี้หรือเปล่าอุ๊ยยังไม่มีค่ะหนูไม่ใช่นักร้องอาชีพขนาดนั้นค่ะเอาแล้วไม่ใช่นักร้องอาชีพครับแต่เมื่อกี้ร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะเสียงเหมือนพี่ตินามากเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้ด่าเขาไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับเคยฟังเพลงของพี่มอสกับพี่ทาทาไหมครับเคยสิคะชอบใครมากกว่ากันให้เลือกคนเดียวระหว่างมอสหรือทาทาให้เลือกไม่ชอบค่ะไม่ชอบทั้งคู่เลยสรุปคือไม่ชอบแล้วไปทำอะไรผิดจริงๆหนูชอบพี่โบค่ะชอบพี่โบสุนิตาเอาแล้วอันนี้ต้องขอโทษแทนทีมงานด้วยนะคะที่เอาบอสทาทามาถ้าแต่งตัวนี่รู้เลยเพราะว่าพี่ชากับพี่ตินาหรือนัทมิเลียเนี่ยรู้เขาฟูมากใส่เสื้อสีประเภทที่ว่าถ้าอยู่หน้าปากซอยก็มองเห็นใช่อันนั้นหมายถึงเขาหรือเราพอกันปากสีอะไรปากสีอะไรสีชมพูแต่งตัวเอลิแกนซ์ผมเนี่ยม้วนมวยต่ำแล้วก็เพื่อโชว์แบบว่าโชว์ช่วงคอโชว์ช่วงหน้าใบหน้าอันสวยงามแอบเซ็กซี่ลิกนิดผมขออย่างเดียวเองจบเลยท่าเต้นของเขาเอาท่านี้เลยท่าเต้นอย่างนี้เลยไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยหยุดลุกเข้าไปนั่งหนูตามพี่ไม่ทันเลยค่ะนี่เต้นเยอะขนาดนี้เลยแล้วมันแต่งตัวนี่มันไม่เข้ากันเลยนะนี่ออกแนวสะพานพุทธเลยนะลองยอมรู้สึกเหมือนเขาหลอกเราอ่ะหรือฉันหลอกตัวเองพี่กำลังหลอกตัวเองค่ะแม่มาแรกมั่นใจมากเลยแต่แม่เริ่มเควบางทีพี่มอสอาจจะถูกบ้างในบางเรื่องเพราะเต้นอย่างลุกเนี่ยพี่จินาเต้นอย่างนี้เสียลุกนะ
พี่พิธาเต้นแค่นี้แต่ถ้านัทมิเลียอาจจะพอไปได้พี่เชื่อน้องลูกเต้นเหมือนหรอใจเย็นน้องพี่น้องพี่ใจเย็นใจเย็นถ้าหลอกอ่ะถ้าหลอกรู้ไม่หลอกหรอกผมให้5คนนี้บอกใบ้3คำเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงครับสวยมากมากเป็นตำนานเป็นนางเอกยุค90โอ้โหไม่ได้ช่วยเลยมันยังอยู่ขายอยู่เลยมันยังอยู่ในขายเดียวกันหมดเลยมาไม่เร็วโอ้นี่เกือบเฉลยแล้วเนี่ยดีไม่บอกว่ามาไม่เร็วแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแถวเอกมัยอ่ะให้พวกเราบอกชื่อไหมเอาอยากฟังอยากฟังมาเลยมาเลยพี่มาชาค่ะมาชาครับแก้มครับพี่นัทมิเลียค่ะพี่นัทมิเลียครับลุกครับน้ำตาลทิพนารีน้ำตาลทิพนารีครับน้ำตาลทิพนารีพี่นัทมิเลียค่ะพี่นัทมิเลียครับพี่บีครับคนนี้เป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงมากเป็นน้องสาวของคนที่ถ่าคิดว่ามาพี่เอ๋หรอพี่เอ๋เทเรซ่ากีล่าคือพี่เอ๋เนี่ยตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าเสียงคือไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้แล้วถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอโทษนะคะที่ดิฉันด่าคุณไปตอนต้นเอานะตัวลงให้ดีอ่ะพิตินาถ้าพี่ไม่เลือกหนูกับพี่ขาดกันโอ้โหอะไรขนาดนั้นยอมนะนะได้ฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือใครครับพี่มอสพี่ทาทาพี่ตินาพี่ตินาตินาพี่ตินาครับคริสติน่านะครับค่ะมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาใบให้แล้วไม่อยากจะถามเธอให้เสียบรรยากาศว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วงใยและอยากรู้เฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปากใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูผมอยากให้เห็นนี่แข่ร้องไห้เลยอ่ะเพราะอะไรทำไมไม่พี่คือเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้นักร้องยุค90น่ะไม่ใช่แค่นักร้องหรือว่าเพลงที่เราชอบมันคือเมมโมรีในช่วงเด็กๆของพวกเราด้วยซึ่งตอนนั้นที่ร้องสิเดี๋ยวก็ร้องไปด้วยไม่แต่คนนี้เขารู้สึกจริงๆมากๆใช่ย้อนไปในวัยเด็กของพวกหนูอ่ะแล้วมันแบบเฮ้ยมันมีความสุขมากอ่ะพี่เออ3คนในยุค90ที่แบบว่าคือแบบซุปเปอร์สตาร์อยู่ด้วยกันน่ะผมว่าภาพนี้มันหาดูได้ยากมากนะผมเข้าใจอารมณ์แขเลยนี่พูดจริงๆว่าเฮ้ยคือมันเป็นมากกว่าดารานักร้องอ่ะมันคือเมมโมรีในวัยเด็กของเราของพวกเราทั้งหมดของเราเลยมะพร้าวคืออะ
อะไรอยากรู้มากเลยได้ป่ะมันเกี่ยวอะไรกับพี่ตินาครับมะพร้าวมันเป็นผลไม้ส่งออกของฟิลิปปินส์ไงโอ้พ่อคุณพ่อเป็นฟิลิปปินส์ไงมงกุฎมงกุฎพี่ตินาเคยประกวดเคยประกวดเคยประกวดนางสาวไทยค่ะว้าวช่อดอกไม้ช่อดอกไม้คืออะไรช่อดอกไม้ขนนกกับดอกไม้ไงค่ะอ๋อใช่ส่วนรูปของส้มอ่ะเป็นรูปใครบ้างนะรัตนาติช่าลีน่าจังค่ะก็คริสติน่าของผมง่ายสุดขอไอเฟลขอไอเฟลแบบสุดๆฝรั่งเศสสุดๆเลยโอ้แต่เมื่อกี้ตอนมานี่นะบอกเลยว่าทาต้องดูทายถูกคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะคือทาคือทาเป็นแฟนคลับเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ไม่เจอกันนานไหมไม่เจอกันนานยังครับคือทาเจอพี่ตินาเจอไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วพี่ตินาแกล้งเพราะว่าแบบรู้แหละว่าเออขอบคุณนะลืมไงลืมพี่บอสจ้าเหมือนอยู่หลังบ้านแล้วกินไวน์กันอยู่อะไรวะเนี่ยเออไม่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าคือด้วยความรู้สึกของเราอ่ะคือพี่ตินาก็เป็นแบบไอดอลของทามากเหมือนกันคือตอนครั้งที่แล้วเราไปนั่งร้องเพลงกันขำๆทาก็แบบคือเข้าใจแขกว่าทำไมแขกถึงร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วที่เล่าให้ฟังบอกว่าถ้าไม่มีพี่คนนี้ก็หมายถึงพี่ตินานี่แหละอาจจะไม่มีนักร้องชื่อทาทายังก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าคือพี่ตินาเขาเป็นคนที่ทามอง look up to ตั้งแต่แรกอ่ะคือเป็นตัวอย่างแล้วก็แบบฉันต้องเป็นแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะแล้วแบบเข้าใจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตินาคือเล่นเป็นพระเอกมิวสิกของพี่ตินานะใช่ตอนนั้นยังเป็นเด็กๆเลยแล้วก็ไปเล่นมิวสิกให้พี่ตินาเพลงเสียใจเสียฟอร์มอ่ะพี่จำไม่ได้จำไม่ได้โหพี่มอนเขากำลังบอกอยู่ว่าเขารู้สึกเสียใจเสียฟอร์มโอ้ใช่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 คือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาของแขคือตัวแม่เลยใช่ในยุคนั้นเลยสุดกำเนิดสุดยอดเลยอ่ะสุดบนภูเขาเลยเขาเรียกว่าระเบิดความเป็นตุ๊ดในคนของหลายๆคนพี่นาพี่ล็อกมาปุ๊บมาเป็นตุ๊ดอีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้มาร้องเพลงด้วยกัน3คนนี่ความรู้สึกมันเป็นยังไงผมอยากรู้ถามพี่ตินาหน่อยดีใจมากจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราตินาก็ไม่ค่อยได้ไปออกรายการอะไรมากนะคะแล้วก็นะก็เชื่อว่าจริงๆหลายๆคนก็อาจจะไม่คิดว่าตินาจะมาออกรายการแล้วมาเจอกับทากับมอสเนี่ยตินาก็เครียดมากบอกว่าจำได้แน่ๆฉันร้องหางเสียงฉันได้ไงคนเนี้ยต้องมอสอาจจะไม่แน่แต่ทาเนี่ยต้องจำได้แน่ๆแต่วันนี้ดีใจที่ได้กลับมาร่วมเวทีอีกครั้งนึงมันรีมายของผมเยอะมากสามกลับไป30ปีที่เราเพิ่งเข้าวงการนักร้องมาแล้วก็ร้องเป็นเด็กๆแล้วก็ตามพี่ตินามาก่อนแล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมๆพี่ตินาอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาร้องกับพี่ตินาครับผม Thank you จ้ะขอเป็นตัวแทนของคนหลายๆคนเนาะถ้าว่าพี่ตินาเป็นตัวอย่างคือมีทุกอย่างที่จะเป็นตัวอย่างของการเป็นนักร้องที่ดีแล้วก็ขอบคุณที่พี่ตินาเดี๋ยวกูร้องให้หรอกขอบคุณที่พี่ตินาก็รักทาแล้วก็อยู่กับพาวเสมอในหลายๆครั้งก็เป็นกําลังใจที่ดีเนี่ยทั้งพี่ทั้ง2คนเลยก็แล้วก็ขอขอบคุณรายการที่ไม่ได้ทําให้แค่ได้มาร้องเพลงกับพี่ตินาวันนี้ได้ร้องแบบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วโดนแกล้งด้วยก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณขอบคุณพี่ตินาค่ะขอบคุณค่ะ thank you นี่คือตัวอย่างที่ดีในการเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะและที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าเขาจะภูมิใจได้เห็นรุ่นน้องทำดีเทียบเท่าหรือดียิ่งขึ้นไปกว่าพวกเขาอีกครับขอเสียงปรบมือทั้ง3คนหน่อยวันนี้ประทับใจจริงได้เจอทั้ง3คนนะครับในเมื่อยุค90ครองเวทีตรงนี้ปิดด้วยเพลงพี่ตินาดีกว่าปรบมือกับพี่ตินาเลยชอบมากที่เธอบอกว่ารักก็ชอบมากไม่ได้ฟังมาตั้งนานมันพูดยากที่สุดเลยฮะก็แค่พูดว่ายังรักกันเอาแล้วรู้ว่าเธอเนี่ยรักกันจริงรู้ว่าเธอเนี่ยยังมีใจรู้ว่าคงไม่อยากเกินไปกับบางคำที่เก่าอยากได้ยินเธอพูดใหม่อย่างที่เคยปลายมันไปกับพวกเขาเขื่อนพัฒนาไหนปิงปองธงชัยมัดหมี่พิมดาวและผู้ช่วยของเขมรัฐ
สีก็ได้เวสเทิร์นก็ได้ดูเป็นแบบมิกซ์มากอินเตอร์เนชั่นแนลมากหล่อมากคือเราเคยเล่นละครด้วยกันด้วยใช่ไหมคะไม่เคยครับอ้าวเมื่อกี้บอกเคยตอนนี้บอกไม่เคยโกหกครับคุณเป็นคนตอนเหมือนกันนะครับตอนไม่ทำมันมีว่าไม่มีรู้พี่เบิร์ดอะผู้บันเบิร์ดนะครับแต่ผู้บันเบิร์ดพูดใจแบบนี้เหรอคะขาวแล้วก็เต้นเก่งคือผมเหมือนกันเลยหรอใช่ถ้าไปยืนปุ๊บไม่มีอะไรต่างถูกจุดถูกส่วนความสับเป็นไงเท่ากันเป๊ะฉันพูดเลยนะเป็นฉันไม่กล้าไปยืนหรอกตรงนั้นน่ะคนเนี้ยมาที่เนี้ยบ่อยมากสวยทางบ้านเช่นกันร้องเพลงเพราะเธอนึกดีๆหนูขอถามพี่มัดหมี่ได้ไหมคะอ่ะฉันพูดไปทั้งเยอะแต่ถามมัดหมี่ถ้าวันนี้เราได้คุยกันแล้วเราจะแบบไม่ได้เจอกันอีกมีอะไรอยากบอกเขื่อนคะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะชอบอ่ะค่อนข้างเนียบครับผมเสื้อสีขาวมากับกางเกงสแลกที่ค่อนข้างเนียบเป็นคนที่เอสเตติกคือเนียบมากเป็นอีสักเก้แล้วแหละความสัมพันธ์ของเรามันเป็นการเข้าได้เข้าเข็มในแบบไหนสนิทมากครับเหลือแค่เป็นผัวเมียกันแค่นั้นเองไปๆๆๆแค่ยังไม่เคยเป็นผัวเมียกันเพชรคุณเพชรเดริตุสซี ในร้องข้ามกำแพง